ชีวิตอ้อนเกวลินปมรัก12ปีถูกแม่กีดกันไม่ปิดกั้นสามีเรื่องผู้หญิงอดีตนักร้องดังอ้อนเกวลินที่กลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งมาเล่าเรื่องราวความรักในรายการปมแหกกฎบริษัทแอบคบแฟนจนแม่โทรไปร้องไห้ขอให้เลิกว่ามีช่วง10ปีที่เฟดออกจากวงการบันเทิงไปทำงานบริษัทเลิกรับงานบันเทิงเราไปสู่จุดสูงสุดระดับผู้บริหารในบริษัทมีกฎที่ทุกคนรู้ดีจะโปรโมทในตัวแทนคือไม่มีรักกันข้ามสายงานไม่มีการยืมเงินในทีมห้ามข้ามสายงานในการปรึกษางานอ้อนเกวลินเผยด้วยว่า3กฎเหล็กที่ขึ้นไปอยู่ระดับผู้บริหารแล้วเราทำผิดเสียเองข้ามสายงานช่วงรักกันก็ดีพากันทำงานช่วงทะเลาะงอนกันก็จะทำงานเสียผ่านบทพิสูจน์เยอะมากเขาโดนแบนต้องไปบวชเป็นพระหลังจากเขาบวชเสร็จมาทำงานด้วยกันเหมือนเดิมผู้ใหญ่ก็จะคอยเช็คออนขึ้นเครื่องบินไปไหนพี่ผู้ชายไปไหนสองคนนี้ห้ามเจอกันจนพิสูจน์เป็นปีทำงานเราเลื่อนแร้งถึง2แร้งทำได้ยากมากและไม่มีใครทำได้เลยและพาเขาเลื่อนแร้งขึ้นไปอีกด้วยมันจึงพิสูจน์ว่าเราเป็นคู่ที่พัฒนาทีมทำให้ทุกอย่างเติบโตมีผลประโยชน์ทางธุรกิจจนกระทั่งได้แต่งงานกันเขาปีที่10ไม่มีสักวันที่เราทะเลาะกันเลยตอนนี้ยังมีพยานรักด้วยกันถึง2คนแล้วและทำไมอ้อนถึงใจกว้างทำใจได้กับเรื่องประมาณนี้คืออ้อนรู้จักเขาอ้อนรู้จักเพื่อนเขาที่ไปด้วยอ้อนเชื่อว่าวันนี้เราเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เรียบร้อยไม่เที่ยวอะไรเลยแต่สุดท้ายถ้าเขาไม่ใช่ของเราเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ